การโหวตนายกรอบ2ของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในวันที่19กรกฎาคมนี้มีความชัดเจนว่าจะติดกับดักรัฐธรรมนูญอีกรอบติดกับดักสว250รวบผลตั้งแต่รอบแรกแล้วต่อให้วิ่งล็อบบี้ฝุ่นตลบขนาดไหนก็ได้แค่10กว่าเสียงไม่เกินนี้มาตราสั่งด้วยมาตรา112ม้วนเดียวจบระหว่างนี้รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีอีกทีวันไหนวินิจฉัยใช้นโยบายแก้มาตรา112การหาเสียงจะถอยก็ถูกร้องไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้จะเดินก็ไม่ผ่านด่านสว.ติดกับดักตัวเองดิ้นไม่หลุดโดยเฉพาะการโหวตรอบ2จะไปขัดกับระเบียบมาตรา41ห้ามเสนอยติเดียวกันในสมัยประชุมก็ต้องรอไปสมัยประชุมหน้ารอกันไปจนถึงวันที่12ธันวาคมค่อยเสนอชื่อพิธาเป็นนายกรอบ2ซึ่งในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหรือจะแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเว้นการใช้มาตรา272เพื่อปิดสวิตช์สว.ตามข้อเสนอของปิยบุตรแสงกนกกุลเสียงก็ไม่พอที่จะแก้หรือยกเว้นการใช้มาตรา272อีกถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญจะต้องมีสว.เห็นด้วยไม่น้อยกว่า84คนหนักกว่าเก่ามีแต่ทางตันกับทางตันยกเว้นว่าสว.จะลาออกไปมากพอที่จะใช้เสียงส.ส.โหวตนายกม้วนเดียวจบก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสู้ไปตายเอาดาบหน้าพิธายอมถอยไม่เป็นนายกให้เพื่อไทยเป็นนายกก้าวไกลยกมือโหวตให้แลกกับการทำงานในสภาการปฏิรูปกฎหมายให้เรียบร้อยหรือก้าวไกลยอมถอนยวงไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อจะกลับมาแลนด์สไลด์ในครั้งต่อไปซึ่งหนทางเต็มไปด้วยคมหอกคมดาบพิธาจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือไม่20ปีไม่ใช่น้อยๆก้าวไกลจะถูกยุบไปด้วยหรือไม่ส.ส.ก็จะเหลือไม่เท่าเก่าข่าวล่ามาเร็วธนาธรดอดไปคุยกับผู้มีอำนาจถึงทางออกบางเรื่องและมีข้อตกลงบางอย่างที่จะเป็นผลดีระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยและฝั่งประชาธิปไตยในที่นี้จะทำให้มีส.ว.โหวตเลือกนายกมากขึ้นอย่างน้อยก็ 50-60 เสียงวินวินด้วยกันทุกฝ่ายเพราะคำตอบสุดท้ายถ้าไม่มีใครยอมถอยต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าแอนแอนแอน